วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะครับหลังจากรถไฟฟ้าเปิดทดลองวิ่งเราจะมาดูว่าตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับโอ้ my shit เอซีสามแซบแซบดาบข้องหมูกระทะแคนดี้เฮาส์ใครได้สาขาไหนฮะกระปุกออมสินจิ้มเก๋มากเลย290น่ารักดิเจอได้ยินคุยต่อว่าน่ารักเก๋ดีนะน่ารักดิเหมือนถังแก๊สอะกำลังตั้งตลาดกันนี่เลยกูอินดี้ตัดขนมั้ยพี่เล็กแม่ตัดขนขนหมาแมวชาสเต็กฮะเอาป่ะล่ะอิบิรุสตรีทบาร์ช็อปมันกำลังจัดเตรียมร้านกันครับห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามากินพื้นที่ไม่เยอะนะป่ะเหมือนนั่นนี่เขาเรียกอะไรตลาดน่ารักเหมือนร้านนั่งชิวๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนมมีนเซจูก็มีนี่เซจูก็มีไอติมผัดกุ้งถังราคาเริ่มต้น199โอ้อันนี้เพลงดังมากนะแต่จะต้องมีตัดเสียงนะเทพปัญญากิรองน้ำเมาชอบจุ่มจุ่มมาอยู่มั้งโมจิสดใสกระเพราถาดโหแต่เลือกแล้วแต่ครับผมลองเด็ดปะนี่ไงเอ็นไก่เป็นหมูแล้วไก่จับซับเบอร์5ปี1ชิ้นละ10บาทแล้วนี่ซูชิกุ้งอบวุ้นเส้น50บาทเลยนี่โคคุณน้ำผึ้งมะนาวหวานเนี่ยจะได้อ่ะจะได้หมูสะเต๊ะยำขนมจีนฮะข้าวไก่จะเรียกกี่น้ำตาลสดบ้านแพ้วอันนี้ไม่ได้ปั่นแต่ว่าก็น่ากินอยู่นะลองวะปั่นซอนแหลกปักหน่อยแล้วแต่นี่มันใช่เปล่านี่หม่าล่าเปล่า
ติดเลยโอเคเดี๋ยวแวะมาใหม่ชลานุเฮ้ยยอคนพูดกันไปเอาอะไรที่ปองหมูบาร์บีคิวเหรอเอาดิเอาหนวดบึก20ไข่หมึกไข่ตัว80ส้มปันนี่อันนี้ส้มจริงไหมเนี่ยเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยจับได้ปลาได้ไหมจับได้ไม่เหมือนนะนี่อะไรอ่ะจับยวนเหรอเปิดจับยวนอันนี้มันเกลียวมันไอ้ยาไอ้ยาลาเป็ดแซลมอนอันนี้อะไรลุยส่วนชิ้นละ10บาท5ถัง1สลัดโลโตเกียวจ้าทำเป็นลายด้วยทำเป็นลายด้วยนี่ไข่เดียวเนยกรอบมึกวายวายเดี๋ยวครับหมูล้วนบาร์บีคิวเบคอนยำแหนมไหมไฟนั่งรมส่งเครื่องไข่เจียวสดิ้งนี่ผัดไทยแซลมอนนะแมงกะพรุน50บาทเลยตายจริงปะเวลาใส่ยำมามันนี่ในกล่อง50บาทนะทั้งกล่องเลย2บาทอันนี้ทุกอย่าง10บาทนะกุ้งเผา187ตัวโอเคนะโอ้ปลาเผาชุดละ160เกดีป่ะขนมครกไข่นกกระทาโอ้เหลือล็อกอาหารอยู่อีกล็อกนะที่เหลือเป็นผัดไทยเบตงผัดไทยเบตงเดี๋ยวหมูน้ำตกสนนะสนอันนี้ยังไม่เปิดต้มแซ่บที่เหลือก็เป็นโซนเสื้อผ้าอันนี้เพิ่งเสียบไปเคบับแรมนี่ไงที่แกบอกว่ามีอะไรบางบางพอไหมสุดๆแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณปลาประม้าพริกถั่วคั่วเองเรามาดูกันอยู่ตรงสถานีรถไฟบางยี่ขันพอดีเลยเดี๋ยวหน้าตา50บาทชิมแบบยังไม่ได้ปรุงเลยเปรี้ยวนะนี่ร้านบาร์บีคิวเบคอนก็โอเคชิมแล้วอันนี้อันนั้นนะ75บาทเหรอมีซี่โครงหมูใช่ไหม95บาท95บาท20นาทีอ๋อ25ก็กินละ50มันขีดกว่าอ๋อเขาขายเป็นขีดเนาะ
95 บาทหมูประมาณ4 ชิ้นปีก20 บาทบาร์บีคิวเบคอนอ่ะใช่ป่ะเมื่อกี้มันร้านบาร์บีคิวเบคอนป่ะชิมกันหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหมูใส่ซอสมะเขือเทศอ่ะเหมือนซอสบาร์บีคิวแหละจะร้อนโอเคอร่อยนะโอเคสรุปอินดี้บิน9ก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะครับสินค้าก็หลากหลายอยู่คนเดินเที่ยวก็เยอะอยู่โอ้มายชีสอะไรดีเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าเปิดเต็มชั่วโมงน่าจะดีกว่านี้นะโอเคครับเที่ยวซะในตอนที่ยังมีแรงเดินดีกว่ารอมีเงินแล้วไม่มีแรงเดินเที่ยวนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ไว้ค่อยพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ